ื่อไทยเร่งหามือดีช่วยแพทองทานแก้เศรษฐกิจสรวงศ์ขติยามีชื่อติดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 18:32 นเพื่อไทยเร่งหามือดีช่วยนายกรัฐมนตรีแพทองทานแก้ปัญหาเศรษฐกิจสรวงศ์ขติยามีชื่อติดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเผย4รัฐมนตรีไม่ได้ไปต่อเมื่อวันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียังคงยึดโครงสร้างเดิมจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีรัฐมนตรี4คนจากรัฐบาลชุดก่อนจะไม่ได้อยู่ในรัฐบาลชุดนางสาวแพทองทานประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกรายชื่อที่ยังไม่ชัดเจนคือนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะแม้จะอยู่ในตำแหน่งมา1ปีแล้วแต่ก็มีเรื่องของสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.รออยู่ซึ่งนายเกรียงรับผิดชอบพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรส่วนรายชื่อที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่แน่ชัดแล้วตอนนี้มี1คนคือนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่ชัดว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดส่วนอีกชื่อที่มีแนวโน้มสูงจะได้เป็นที่รัฐมนตรีรอบนี้คือนางสาวขติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อนอกจากนี้พรรคยังกำลังเร่งหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาช่วยงานนางสาวแพทองทานที่มีงานเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดเช็คโควต้าพรรคร่วมพลังประชารัฐวุ่นธรรมนัสหลุดเพื่อไทยฝุ่นตลบ เพชรราชวราชอาลัยชรินนันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 12:04 Facebook เพชรราชวราชอาลัยชรินนันทนาคอนคู่ชีวิตของนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งจากไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแฟนๆสุดเศร้าเสียใจจากกรณีวงการบันเทิงสูญเสียชรินนันทนาคอนศิลปินผู้สร้างผลงานโด่งดังมากมายล่าสุดเพจ Facebook เพชรราชวราชภรรยาชรินนันทนาคอนโพสต์ภาพและข้อความอาลัยว่าอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินนันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยสวยไม่สางเพชรราชวราชฉลองวันเกิดครบ80ปีชรินร้องเพลงอวยพรหวานขอแสดงความเสียใจของการจากไปศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอนและคู่ชีวิตของนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งเพชรราชวราชชรินถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อเวลาประมาณ2:23 นของวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2567 ณโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครโดยแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอาลัยสุดเศร้ากับการจากไปของนักร้องนักแสดงดังที่มีผลงานมากมายและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยในโพสต์ดังกล่าวจำนวนมากภูมิธรรมโยนบิ๊กป้อมตอบให้ชัดยังร่วมรัฐบาลหรือไม่ย้ำวันที่20สิงหาคมต้องจบการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 18:09 ภูมิธรรมโยนบิ๊กป้อมตอบให้ชัดส่งใครร่วมรัฐบาลปัดตอบส่งพัชรวาทโอเคหรือไม่ย้ำวันที่20สิงหาคม
ต้องจบลั่นไม่มีแผนสำรองดึงพรรคอื่นเสียบแทนเมื่อเวลา 16:10 น.วันที่19 สิงหาคม 2567ที่อาคารชินวัตร 3 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรระบุพร้อมร่วมงานกับรัฐบาลหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายภูมิธรรมส่งสัญญาณไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ข้อมูลสับสนตนคิดระหว่างพรรคการเมืองมีอะไรก็ให้พูดคุยกันหากตอนนี้บอกว่าตนพูดเช่นนั้นเช่นนี้ก็จะมีปัญหาทั้งนี้จากที่ตนให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าเนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทำให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.พูดกับตนว่าการตรวจสอบประวัติต้องใช้เวลามากกว่าเดิมจึงได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคว่าให้รีบส่งชื่อมาเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนแล้วค่อยพูดคุยเรื่องรายละเอียดขณะนี้ควรทำให้เร็วเพราะบ้านเมืองต้องการความต่อเนื่องฉะนั้นจึงอยากให้รีบส่งเข้ามาโดยให้เสร็จภายในวันที่20สิงหาคมเพื่อจะได้ส่งไปดำเนินการต่อโดยให้สิทธิ์แต่ละพรรคดำเนินการเต็มที่ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามถึงตระกูลวงษ์สุวรรณตนก็บอกว่าตนตอบแทนไม่ได้ต้องให้พรรคการเมืองนั้นตอบว่าตกลงแล้วจะยังร่วมกันหรือไม่เพราะตอนที่เลือกกลส.แพทองธารก็ตกลงกันโดยพร้อมเพรียงเราจึงดำเนินการแต่เห็นว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ไปโหวตตนจึงบอกว่าต้องไปถามท่านให้ท่านตอบให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ติดปัญหาอะไรเอาให้ชัดว่าจะร่วมงานกันอย่างไรหากไม่ชัดแล้วพูดอะไรต่างๆก็จะทำให้เกิดความลำบากการทำงานร่วมกันจะมีปัญหาได้เมื่อถามว่าหากพลเอกประวิตรประกาศชัดว่าจะส่งชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็โอเคใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนตอบไปแล้วว่าให้ท่านตอบให้ชัดเจนให้ส่งชื่อมาแล้วให้คุยกับพรรคด้วยซึ่งทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกับท่านย้ำว่าขณะนี้อยู่ในส่วนของขั้นตอนหากส่งชื่อมาเราก็ส่งชื่อไปเราไม่ว่าแล้วแต่พรรคจะตัดสินใจเมื่อถามว่าหากส่งชื่อมาจะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่งไปตามกระบวนการครับยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องตัวบุคคลแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดคุณสมบัติที่ยาวนานฉะนั้นจึงอยากให้ส่งคนที่มีคุณสมบัติมาก่อนเมื่อถามว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยจะชัดเจนเรื่องส่งชื่อรัฐมนตรีเมื่อไหร่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ใช่แค่เฉพาะพรรคเพื่อไทยแต่ทุกพรรคต้องคุยกันและต้องชัดเจนว่าจะเอาใครตำแหน่งอะไรเมื่อถามว่าวันที่20สิงหาคมพรรคเพื่อไทยต้องพร้อมส่งรายชื่อให้ตรวจสอบใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกพรรคเหมือนกันหมดคือวันที่20สิงหาคมต้องจบส่วนรายชื่อจะเป็นอย่างไรต้องพิจารณากันอย่างน้อยต้องผ่านเรื่องคุณสมบัติก่อนเมื่อถามว่าได้เน้นย้ำกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะการนำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นบรรทัดฐานในเรื่องคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะบางคนที่เคยอยู่ในคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐาก็อาจจะเข้าข่ายขาดจริยธรรมด้วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นมาตรฐานใหม่หรือเก่าแต่ขณะนี้มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือตอนนี้เรากำลังดำเนินการตามกระบวนการรวบรวมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อได้รายชื่อที่ทุกส่วนเห็นว่าใช้ได้แล้วเราก็จะมาพิจารณาถึงกระทรวงต่างๆโดยกระบวนการหลังจากนี้เป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลต้องคุยกัน
เมื่อถามว่าบางพรรคที่มีความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยเตรียมแผนสำรองที่จะดึงพรรคอื่นเข้ามาเสียบแทนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีการเตรียมแผนสำรองเพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคต้องตัดสินใจเราจะขอความชัดเจนจากพรรคร่วมที่ตัดสินใจแล้วและคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งหากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความขัดแย้งภายในสามารถตัดสินใจได้ก็ถือว่าจบแต่อย่างไรก็ตามต้องทำตามกรอบเวลาเมื่อถามกรณีสอแพทองธารระบุจะไม่ให้คนที่มีปัญหาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการขณะนี้เป็นการฟอร์มคณะรัฐมนตรีร่วมกันและเป็นความเห็นร่วมกันของคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีเสียงเพิ่มเติมจากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่เดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคที่จับมือร่วมกันโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นพรรคที่ร่วมมือกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อโหวตแล้วจะต้องมาร่วมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขณะนี้6พรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันโหวตจนได้นายกรัฐมนตรีมาถือว่า6พรรคร่วมที่ตกลงกันก็จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลส่วนพรรคอื่นที่เติมมาเป็นคนละส่วนเมื่อถามว่าถือเป็นการปิดประตูพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เลยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นคิดถึงแค่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้ยังแก้ปัญหาอยู่เมื่อถามถึงกรณีส.ส.6เสียงของพรรคไทยสร้างไทยทสท.โหวตเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการต่อรองขออะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่เคยคุยอะไรกับพรรคไทยสร้างไทยเลยที่เขาโหวตให้ก็ถือว่าเป็นดุลยพินิจและเอกสิทธิ์ของส.ส.เปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติส.มีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดบิ๊กป้อมยันเองธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีเผยพรรครัฐบาลไม่เอาเปิดชื่อ6รัฐมนตรีเพื่อไทยส.หลุดเก้าอี้ที่ชัยมาริดไม่ขอรับตำแหน่งแล้วบิ๊กป้อมโทรเคลียร์ทักษิณจัดทัพใหม่เปิดโผคณะรัฐมนตรีพลังประชารัฐธรรมนัสหลุดชัยวุฒิเสียบแทน